สงครามยูเครนกำลังทำให้ราคาน้ำมันนั้นพุ่งสูงขึ้นเดือดร้อนไปทั่วคนหวังที่จะมาชุมนุมประท้วงขับไล่รัสเซียคงจะยากนะครับแต่กำลังเรียกร้องมาตรการต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นนะครับที่รัฐบาลนะครับแต่ละประเทศแก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับยิ่งไปกดดันยูเครนเท่าไหร่ราคาน้ำมันก็ยิ่งสูงขึ้นตอนนี้121ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งถือว่าสูงนะครับสูงในช่วงระหว่างที่เกิดสงครามในตะวันออกกลางสูงกว่าได้ซ้ำไปเพราะตอนนี้ในตะวันออกกลางกับรัสเซียนั้นเบ็ดเสร็จนะอำนาจเบ็ดเสร็จเกมตอนนี้ยิ่งกดดันรัสเซียฝั่งยุโรปก็ยิ่งลำบากสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube แล้วก็รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6 News นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในสตูดิโอกันประเด็นที่น่าสนใจวันนี้หนีไม่พ้นเรื่องราวของการต่างประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์ในยูเครนนะครับซึ่งเป็นสมรภูมิเป็นการต่อสู้นะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียเติมต้นปรากฏการณ์นะครับรัสเซียก็ซัดสหรัฐอเมริกาปั่นหัวยูเครนขัดขวางนะครับกระบวนการเจรจายุติสงครามขณะที่จะใช้นุกเมื่อถูกคุกคามความอยู่รอดนะครับด้านปักกิ่งขวางตะวันตกนะครับจะขับไล่มอสโกออกจากกลุ่ม G20 รัสเซียไม่บอกปัดเรื่องของการใช้อาวุธนิวเคลียร์นะครับแต่จะใช้ต่อเมื่อมีภัยคุกคามต่อการอยู่รอดพร้อมชี้สหรัฐอเมริกาพยายามขัดขวางการเจรจาสันติภาพนะครับควบคู่กับการจัดอาวุธให้กับยูเครนเพื่อทำสงครามต่อไปเพราะกลัวว่าจะเสียเปรียบถ้าสงครามจบเร็วด้านวอชิงตันประณามมอสโกที่มีท่าทีแบบนี้นะครับแม้ระบุจะไม่ปรากฏสัญญาณมอสโกเตรียมงัดนุกออกมาขณะที่ปักกิ่งลั่นตะวันตกไม่มีสิทธิขับไล่มอสโกจากกลุ่ม G20 นะครับหรือกลุ่มภาคอุตสาหกรรมราคาน้ำมันตลาดโลกนะครับแบรนด์ทะลุนะครับ121นะครับดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปัญหาท่อส่งลำเลียงซ้ำเติมวิกฤตรัสเซียยูเครนนะครับหุ้นสหรัฐอเมริการ่วงทองคำปิดบวกแรงราคาน้ำมันพุ่ง 5%ทะลุ121ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับหลังเกิดความวุ่นวายด้านส่งออกน้ำมันดิบระหว่างรัสเซียกับคาซัคสถานผ่านท่อลำเลียงแคสเปียนนะครับไปไลน์คอนโซเดียมนะครับหรือ CPC ซ้ำเติมวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนปัจจัยนี้ยังฉุดวอลล์สตรีทนะครับปิดลบดันทองคำแตะสูงสุดในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่มีการถล่มมาริอูโปไม่หยุดสหรัฐอเมริกาดิ้นกล่าวหาเป็นทางการว่ารัสเซียก่ออาชญากรรมในสงครามยูเครนสหรัฐอเมริการะบุข้อมูลนะครับสาธารณะและข่าวกรองที่รวบรวมมานะครับรวมกันเป็นหลักฐานที่หนักแน่นว่ารัสเซียได้ก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนพร้อมประกาศจะใช้ทุกเครื่องมือเครื่องไม้นะครับที่มีนะครับหาทางให้มอสโกรับผิดชอบนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงส่งอาวุธให้การสนับสนุนฝั่งยูเครนอย่างต่อเนื่องในขณะที่วลาดาเมียร์ปูตินแสบเลยนะครับประเทศที่ไม่เป็นมิตรต้องซื้อก๊าซด้วยนะฮะเงินรูเบิลจากรัสเซียเท่านั้นประธานาธิบดีวลาดาเมียร์ปูตินบอกว่าจะรับชำระเฉพาะเงินสกุลรูเบิลเท่านั้นสำหรับการส่งมอบก๊าซธรรมชาติไปยังบรรดาชาติทั้งหลายที่ถูกขึ้นบัญชีประเทศไม่เป็นมิตรซึ่งในนั้นรวมถึงสมาชิกทั้งหมดของ EU หลังจากที่มอสโกนะครับถูกคว่ำบาตรเล่นงานหนักหน่วงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนต่อกรณีของยูเครนนะครับในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหญิงคนแรกของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าถึงแก่กรรมครั้งหนึ่งเคยพูดเด็กอิรักตายนะครับ 5.7 แสนคนนั้นคุ้มค่า
เบนดูรีออนไบรท์นะครับเด็กน้อยผู้หลบหนีนาซีจากเชโรวาเกียนะครับบ้านเกิดเมืองนอนของเธออยู่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ก่อนกลายเป็นสตรีคนแรกที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งนะครับจากการเปิดเผยของครอบครัวเธอแม้ถูกยกย่องจากบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองของอเมริกันแต่ขณะเดียวกันเธอยังเป็นที่จดจำครั้งหนึ่งที่เคยพูดว่าการตายของเด็กอิรักนะครับกว่า 57,000 คนผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างมากในขณะที่สาวมาเลเซียนะครับ2คนนะครับประกาศรับสมัครสามีร่วมกันเงื่อนไขต้องรับได้ชายหญิงนะฮะชายหญิงจะต้องรับทั้ง2คนเป็นภรรยาร่วมกันนะครับสื่อต่างประเทศเผยแพร่เรื่องราวฮือฮา2สาวมาเลเซียใช้สื่อสังคมออนไลน์ประกาศตามหาชายหนุ่มที่ยอมรับการแต่งงานกับเธอทั้ง2คนนะครับเพจของมาเลเซียแชร์เรื่องราวของผู้หญิง2คนซึ่งเป็นเพื่อนรักกันและหญิงสาวทั้ง2กำลังมองหาชายรายใดก็ตามที่สามารถใช้ชีวิตคู่กับเธอทั้ง2ได้นะครับหญิงคนแรกอายุ31ปีเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจากรัฐเตรังกานูประกอบอาชีพอิสระส่วนอีกคนอายุ27ปีจากกรันตันประกอบอาชีพร้านซักรีดเป็นของตนเองนะครับโพสต์ดังกล่าวมีผู้แสดงความคิดเห็นแล้วชอบกว่า 3,000 ครั้งมีคนแชร์ไปกว่า 1,400 ครั้งอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเผชิญกับเสียงวิจารณ์แทนที่จะได้รับเสียงตอบรับจากคนที่สนใจอีกคนหนึ่งเขียนว่าจงคิดถึงพ่อแม่ของคุณก่อนจะทำอะไรลงไปพวกเขาเสียใจแค่ไหนต้องเผชิญกับเสียงวิจารณ์จากสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกๆนะครับของพวกท่านทำการหาคู่ไม่ผิดหรอกนะครับแต่มันคงดีกว่าหากทั้งคู่ครองในแนวทางที่ผู้คนไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์อะไรได้ก็เป็นเสียงวิจารณ์ในโซเชียลมีเดียในขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับทำเงินได้เป็นฟอนต์แบบไม่กระโตกกระตากจากสงครามของยูเครนจากที่รัสเซียนะครับบุกยูเครนเป็นเรื่องที่ถูกประณามกันอย่างกว้างขวางในฐานะเป็นพฤติการการก้าวร้าวอย่างไร้ความชอบธรรมดังที่ตะวันตกกล่าวหาทำให้เกิดความกลัวขึ้นมามีเหตุผลเดียวกับการฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งของจักรวรรดิรัสเซียนะครับกระทั่งเกิดสงครามโรคครั้งใหม่แต่สิ่งที่พูดจะอธิบายกันไม่น้อยกว่ากันคืออุตสาหกรรมด้านกลาโหมกำลังป้อนอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่านะครับครึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ทั้งสองฝ่ายและผลกำไรเป็นกอบกรรมให้กับบริษัทอาวุธนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับประธานาธิบดีเชเลนสกี้ปรากฏว่าโผล่เรียกร้องให้ชุมชนทั่วโลกกดดันรัสเซียรุกรานยูเครนประธานาธิบดีวโลโดมีร์เชเลนสกี้นะครับอดีตตัวตลกของยูเครนเรียกร้องให้ประชาชนทั่วโลกร่วมกันนะฮะบนท้องถนนสายต่างๆเพื่อหยุดรัสเซียจากการรุกรานของประเทศเขานะครับในการปราศัยเต็มไปด้วยความรู้สึก1วันก่อนครบรอบ1เดือนปฏิบัติการรุกรานรัสเซียเซเลนสกี้นะครับเรียกร้องประชาชนทั่วทุกมุมโลกลุกขึ้นต่อต้านสงครามเริ่มตั้งแต่24มีนาคมเป็นต้นไปและส่งเสียงต่อต้านสงครามนองเลือดนะครับของรัสเซียอีกเหตุการณ์หนึ่งรัสเซียก็มีการบล็อกนะครับบริการ Google News นะครับอ้างเผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จหน่วยงานควบคุมสื่อของรัสเซียจำกัดการเข้าถึง Google News นะครับโดยกล่าวหาว่า Google News เผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จเกี่ยวกับการบุกยูเครนของรัสเซียสำนักข่าวรัสเซียนั้นรายงานอย่างเป็นทางการในขณะที่สิงคโปร์ยกเลิกการกักตัวชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนโควิด-19แล้วสิงคโปร์ประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาจะยกเลิกข้อจำกัดการกักตัวนะครับนักเดินทางทั้งหมดที่รับวัคซีนแล้วตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปตามหลังประเทศอื่นๆในเอเชียที่เปลี่ยนมาใช้นโยบายอยู่ร่วมกันกับเชื้อไวรัสมากยิ่งขึ้นในขณะที่เปียงยางกลับมาคึกคักยิงทดสอบขีปนาวุธ
ครั้งที่12วันนี้นะครับเชื่อเป็นมิสไซล์พิสัยข้ามนะครับทวีป ICBM ตัวใหม่ของเกาหลีเหนือรอยเตอร์รายงานว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แถลงยืนยันว่าเปียงยางยิงทดสอบขีปนาวุธครั้งที่12ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่เชื่อกันว่าน่าจะเป็นอาวุธพิสัยไกล ICBM นะครับระดับเพดานสูงเกินกว่า 6,000 กิโลเมตรมุ่งหน้าออกจากชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือตกลงสู่เขตเศรษฐกิจจำเพาะทะเลของญี่ปุ่นห่างจากฝั่งนะฮะจังหวัดอาโอโมริทางที่ตะวันตกราวประมาณ170กิโลเมตรนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสื่อต่างๆก็เริ่มมีการวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ตอนนี้เชอร์ดันสกี้นะครับต้องยอมเจรจากับทางรัสเซียทุกวิถีทางที่ผ่านมาเชอร์ดันสกี้ก็พยายามที่จะขอให้มีการเจรจากับรัสเซียแต่ปรากฏว่ารัสเซียนะครับเจรจาไปแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จล่าสุดการเจรจานะครับรัสเซียกล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกาเป็นตัวสนับสนุนเร่งปฏิกิริยาความรุนแรงในเรื่องสงครามโดยมีการส่งอาวุธทำการสนับสนุนยูเครนตลอดเวลานะครับในฝั่งของยูเครนเองนะครับก็มีการประกาศให้ทั่วโลกนั้นร่วมกันชุมนุมประท้วงบนท้องถนนนะครับและก็หวังว่าจะกดดันรัสเซียทำให้รัสเซียนั้นยอมแพ้สงครามแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์จนถึงขนาดนี้รัสเซียยังลุกคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับโอกาสที่ยูเครนจะพ่ายแพ้มีความเป็นไปได้สูงที่ผ่านมานะครับเซเลนสกี้ก็ยอมนะครับทุกวิถีทางนะครับไม่ว่าจะถอนตัวออกจากการเป็นนาโต้ไม่เข้าร่วมกับจะสหภาพยุโรปจุดไหนที่เป็นข้อพิพาทนะครับยูเครนก็ยอมทุกวิถีทางนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเองพ่ายแพ้สงครามในสถานการณ์ปัจจุบันในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นสถานการณ์เกิดขึ้นโดยเฉพาะสงครามตอนนี้ไม่ใช่เกิดจุดเดียวนะครับนะฮะในฝั่งซีเรียก็ปรากฏว่าตะวันออกกลางก็โดนถล่มนะครับจากฝั่งที่รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกานะครับยูเครนนะครับปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาก็เปิดหน้าเปิดตาสนับสนุนอาวุธให้กับยูเครนเต็มรูปแบบและก็ใช้วิธีการพยายามเล่นงานรัสเซียแต่รัสเซียเล่นงานกลับนะครับตอนนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงรัสเซียแสบไหมวลาดาเมียร์ปูตินเกมนี้ใครจะชนะนักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่วิเคราะห์ว่าฝั่งตะวันตกนั้นจะชนะยูเครนกำลังเสียเปรียบถึงแม้ยูเครนจะเสียเปรียบก็ตามนะครับแล้วก็เชื่อว่ารัสเซียจะพ่ายแพ้จากมาตรการการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นยืนยันฟันธงฮะเกมนี้รัสเซียยังไงก็ชนะวลาดาเมียร์ปูตินยังไงก็ชนะนะครับเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะรัสเซียมีเงินทุนสำคัญคือแหล่งพลังงานนะครับที่ได้มาจากการสนับสนุนซีเรียอิรักอัฟกานิสถานซึ่งได้รับแหล่งน้ำมันสนับสนุนจนรัสเซียเป็นหนึ่งในโอเปกพลัสนะครับที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำและมีรัสเซียเป็นส่วนร่วมในกลุ่มนี้และที่สำคัญเราเห็นราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกลุ่มโอเปกพลัสเนี่ยเอากับรัสเซียนั่นหมายความว่าตอนนี้ราคาน้ำมันจึงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโอกาสราคาน้ำมันจะต่ำลงไหมอย่างเพราะอะไรเพราะสหรัฐอเมริกายิ่งดิ้นยิ่งเจ็บสหภาพยุโรปเป็นยังไงเกิดการชุมนุมประท้วงต่อเนื่องอย่างไม่หยุดเชอร์ดันสกี้เรียกร้องให้มีการชุมนุมต่อต้านรัสเซียแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ประชาชนแต่ละประเทศกำลังเดือดร้อนจากการทำสงครามในยูเครนสงครามยูเครนกำลังทำให้ราคาน้ำมันนั้นพุ่งสูงขึ้นเดือดร้อนไปทั่วคนหวังที่จะมาชุมนุมประท้วงขับไล่รัสเซียคงจะยากนะครับแต่กำลังเรียกร้องมาตรการต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นนะครับที่รัฐบาลนะครับแต่ละประเทศแก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับยิ่งไปกดดันยูเครนเท่าไหร่ราคาน้ำมันก็ยิ่งสูงขึ้นตอนนี้121ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งถือว่าสูงนะครับสูงในช่วงระหว่างที่เกิดสงครามในตะวันออกกลางสูงกว่าได้ซ้ำไปเพราะตอนนี้ในตะวันออกกลางกับรัสเซียนั้นเบ็ดเสร็จนะฮะอำนาจเบ็ดเสร็จเกมตอนนี้ยิ่งกดดันรัสเซียฝั่งยุโรปก็ยิ่งลำบากและรัสเซียวางเงื่อนไขประเทศที่เป็นปฏิปักษ์ต่อไปนะครับจะมาซื้อน้ำมันจากรัสเซียก็ให้ใช้เงินรูเบิลก็คือเงินของรัสเซียไปแลกเงินมาแล้วค่อยมาซื้อไม่ใช้เงินดอลลาร์อย่างเด็ดขาดนะครับเกมนี้จะส่งผลทำใ
เงินดอลลาร์เงินดอลลาร์นั้นมีค่าน้อยลงมูลค่าของเงินดอลลาร์จะน้อยลงและเงินรูเบิลนะครับก็จะมีมูลค่ามากขึ้นเป็นการย้อนรอยที่แสบเผ็ดของวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียในยามสงครามยูเครนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Oh, my God.